แอบสอบวันหยุดวันนี้บ้ากล้องพาพี่พาน้องมาบึงนะครับอุปกรณ์การห่อบักม่วงนะครับในที่สูงจากGoogle จากคลิปต่างๆที่เฮาได้ไปบึงเฮากับไปเรียนรู้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมาบึงอุปกรณ์กันก่อนนะครับเป็นสองมาเฮาแก่ซะก่อนอุปกรณ์นะครับเป็นทออาจจะเป็นทอ3นิ้วนะครับมีเชือกตรงนี้ปกติแล้วเขาจะใส่ท่อ PVC แต่ว่าบ่าวกล่องใส่เป็นไม้ไผ่นะครับตามความยาวของต้นม่วงเนาะอยากได้หน่อยอยากได้หลายมีการจอหัวแล้วก็เว้นความห่างนะครับของท่อมองท่อนี่ก็คือจอให้สามารถรัดยางได้มองนี้นะครับซึ่งเขาจะห้อยเชือกไว้ทั้งในซึ่งรูปแบบของการเฮ็ดก็คือต้องกระตุกเชือกให้ออกจากกระบอก PVC นะครับอันพี่น้องบางท่านก็ใส่ขวดนะครับใส่ขวดเขาก็เอาลวดมัดแบบอุปกรณ์ง่ายๆหาได้นะครับเนาะอุปกรณ์ที่จะห่อขาดไม่ได้เลยคือยางหนังยางนะครับหนังยางแล้วก็ถุงกับแก๊บถุงกับแก๊บใส่นะ6คูณ14นะครับอันนี้คือต้องมีเชือกสำหรับกระตุกความยาวก็แล้วแต่ที่เขาจะเฮ็ดคือความยาวของไม้ไผ่นะครับขันบ่ฮอบ่ได้นะครับเพราะว่าบักม่วงเสียดายมันต้องเอาไว้กินสุกสุกนะครับนี่คือการรัดหนังยางเนาะเฮาก็เอาหนังยางขอบปากกระบะไอ้กระบอก PVC นะครับเพื่อที่จะให้หนังยางตัวนี้เข็นไปฮัดนะครับบักม่วงขั้นตอนต่อมาก็คือถุงพลาสติกยัดลงไปในกระบอกนะครับทั้งหน้าเฮาก็จัดให้ดูดีจังหน่อยเพราะว่ามันต้องเขาไปรัดเอาบักม่วงนะครับอันนี้คือจบขั้นตอนนะครับการเตรียมต่อไปเราจะไปห่อกันนะครับไปเบิ่งนะครับบักม่วงนี่คือบักม่วงโชว์กันนั่นเนาะไปเบิ่งหน่วยถึงสวยๆเพราะว่าเอาไว้จะกินสุกนะครับมันสูงเท่ากับเฮ็ดเท่ากับเอาขึ้นมาได้เท่ากับต้องใส่อุปกรณ์เสริมนะครับนี่คืออาจารย์ Google เพิ่นพาเฮ็ด YouTube เนาะเพิ่นพาเฮ็ดนี่ตำโพดนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งผมจะตัวนี้ตัวนี้นี่ครับมันสวยเขาก็บอกเอาไปเรียกว่าใหม่มันจะยาวเกินไปเอาไปยังเอาเตรียมตำแหน่งเอาตัวนี้ตัวนี้ละกันเนาะนี่ครับข้างบนเรียบร้อยเข้ากับดึงกระตุกนะครับว่าการห่อบักม่วงสิ้นสุดนี่คือกรรมวิธีการห่อบักม่วงเรารู้สึกว่าไม้ตัวนี้มันจะยากเกินไปนี่คือเราสามารถที่จะห่อบักม่วงที่อยู่ในระดับสูงๆได้นะครับว่าสำหรับมื้อนี้มานำเรียนรู้เทคนิคกระบวนการการห่อบักม่วงนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะพอกันคลิปหน้าเนาะครับขอบคุณครับ